วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวัฒน์ธันทรักษ์หรือว่าเชียรบางแดงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 6:00 น.วันนี้เราก็มาสดๆกันจากมิลาโคสตูดิโอกาตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะแล้วก็เราพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านเหมือนเคยด้วยเหมือนกันนะคะก็สำหรับสายสดนะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรวันนี้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606และแน่นอนสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์นำสดใสนะคะช่วงแรกอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เราคุยกันต่อเนื่องมา4สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ก็เป็นเรื่องของดาวเสาร์ที่จะย้ายต้นปีหน้าก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเราเนี่ยเตรียมตัวกันหรือยังมาครั้งนี้มาแรงนะดาวเสาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงใครที่บอกว่าถ้าบอกว่าไม่ดียังไงก็ควรจะตั้งรับไว้ต้องเสียดายนะคนที่ไม่ไปในงานเพราะว่าจะแกะวิธีตั้งรับไว้อย่างละเอียดเลยทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าเวลาเจอดาวเสาร์เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตแบบไรถึงจะคลาดแคล้วจากดาวเสาร์ทีนี้มีท่านผู้ชมก็มาถามผมนะพอดีไปเจอกันในงานนึงก็ถามบอกว่าอาจารย์ถ้าเราไม่ทำแบบดาวเสาร์ได้ไหมนะครับถ้าเราไม่ทำแบบดาวเสาร์เนี่ยจะได้ไหมได้เลยก็หมายความว่ามีพิธีอื่นไหมที่ไม่เอาอ่ะไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลำบากแบบคราวที่แล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะมีอิทธิพลอยู่4ด้านก็คือ1เนี่ยคือการพลัดพรากการจากการโยกย้ายอย่างที่2คือเจ็บป่วยและการตายจากอย่างที่3คือความยากจนและความขาดแคลนแล้วอย่างที่4ก็คือความทุกข์กายกับทุกข์ใจทีนี้ก็บอกว่าถ้าเราทำตัวให้เหมือนกับมันก็คือทุกข์มั่งเหนื่อยมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคลาดแคล้วจากดาวเสาร์แต่สมมติว่าไม่เอาอ่ะในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยมันก็มีพิธีกรรมช่วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีทีนี้พิธีกรรมที่จะช่วยเนี่ยมันก็มีอยู่3วิธีที่ใช้กันอยู่นั่นก็คือวิธีที่1 นะเราแจกไปในวันงานแจกไปในวันงานที่เราจัดสัมมนากันนะครับวิธีแรกก็คือทำพิธีทำบุญรับพระเคราะห์การทำบุญรับพระเคราะห์เมื่อดาวเสาร์ก็คือว่าเราจะทำบุญใส่บาตรเมื่อพระเคราะห์เสวยอยู่เราแต่หลังจากนั้นเราก็จะสวดมนต์นะไม่ว่าจะเป็นบทอิติปิโสหรือบทพาหุงก็ได้หรือชินบัญชรสวดติดต่อกันไป10จบแล้วก็10วันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ว่าพระเคราะห์เสวยอายุเท่าไหร่ยังไงเมื่อไหร่ของแต่ละคนจริงๆถ้าคนไปจะรู้เพราะว่าคนที่ไปร่วมงานกับเราเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอาจารย์ก็ทำเขาเรียกว่าคล้ายๆหนังสือชีทนะคะที่อาจารย์เขียนขึ้นมานะคะสำหรับคนเกิดแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนใช้เป็นคู่มือได้ตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วก็แจกไปแล้วก็ทีนี้มันก็แล้วแต่รอบอายุนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไปเซิร์ชในเน็ตก็มีบอกว่าเราเกิดวันเนี้ยตรงกับวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยเมื่อไหร่ดาวเสาร์จะสวยอยู่เราทีการให้โทษของดาวเสาร์มี2ลักษณะลักษณะหนึ่งการสวยอยู่ตรงนี้เขากลัวที่สุดเพราะมันกินเวลา10ปีอันนี้คือนานที่สุดอีกแบบนึงก็คือว่าดาวเสาร์ทับดวงเราอย่างนี้จะกินเวลา30เดือนหรือ2ปีครึ่งอันนี้ก็เบาหน่อยแต่ก็ดาวเสาร์นะคะก็ดาวเสาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือใช้หลักการเดียวกันนั่นคือทำพิธีรับพระเคราะห์อย่างที่ไคโดเนี่ยเราบอกมาแล้ว3สัปดาห์หรืออีก3ราศีสุดท้ายที่จะบอกในอาทิตย์นี้นะครับทีนี้อันที่วิธีที่2ก็คือว่าไอ้นี่ง่ายเลยคนชอบมากค่ะอาราธนาพระปางวันเสาร์พกติดตัวค่ะง่ายห้อยคออันนี้ง่ายนะคะก็ไปที่วัดนะคะก็ไปที่วัดไหนก็ได้นะบูชามาพระที่ทำพิธีกรรมมาถูกต้องแล้วเราก็อาราธนาขึ้นคอพระประจำวันเสาร์นี่ปางอะไรคะปางนักปกปางนักปกใช่ครับนะคะอันนี้ก็ติดตัวไว้ก็คือติดตัวไว้สำหรับคนที่โดดดาวเสาร์เล่นงานนะครับเพราะปางนี้จะช่วยสกัดกั้นสิ่งที่เลวร้ายมาจากดาวเสาร์ได้ดีค่ะนะเราก็ใช้วิธีที่2แบบนี้ง่ายที่สุดแล้วก็มีวิธีที่3วิธีที่3คือเปลี่ยนชื่อไอ้นี่เรื่องยาวค่ะเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่ด้วยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยนิยมใช้เมื่อดาวเสาร์สวยอายุไม่นิยมใช้ตอนดาวเสาร์ทับอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงอ๋อไม่จะเป็นจริงๆคนโบราณนะไม่มีเปลี่ยนนามสกุลเค้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวอย่างเดียวแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเค้าบอกว่านามสกุลก็สําคัญก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนนามสกุลนี่เรื่องใหญ่นะครับหมายว่าในช่วงคนรุ่นนึงเนี่ยใช้นามสกุลนี้ดีแต่พอรุ่นลูกบอกไม่ได้ละโอ้แปลกมันไม่ใช่ไงแต่คนโบราณเขาชื่ออย่างเดียวเขาบอกชื่อเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนามสกุลไม่เกี่ยวเพราะว่าประเทศไทยไม่เรียกนามสกุลเน้นความที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกเราว่าอะไรเนี่ยใช่ใช่เราจะเน้นตรงนั้นไงแต่ทีนี้ระยะหลังเนี่ยมีการเอานามสกุลมาร่วมก็เราไม่ว่ากันก็คือแล้วแต่ประเพณีในช่วงนี้ค่ะคือเอามาร่วมก็ร่วมไปแต่ว่าจริงๆแล้วตามโบราณจริงๆเนี่ยใช้ชื่ออย่างเดียวค่ะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใช่ผมมีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยเขากลัวมากนะครับ
เวลาราหูสวยอายุเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มที่ราหูให้คุณค่ะพอราหูออกเขาก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มดาวอื่นที่สวยอันนี้คือใช้ได้กับทุกคนไหมคะได้กับทุกคนแต่นี้กรณีที่เรากลัวคือกลัวดาวเสาร์ค่ะเมื่อเวลาเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนที่ถูกดาวเสาร์เล่นงานเนี่ยเราจะใช้อักษรกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังเงางูเป็นอักษรนำค่ะก็คือนำอ่ะนะเราเรียกอักษรวันจันทร์ค่ะพอเราใช้อักษรวันจันทร์ปุ๊บดาวเสาร์จะเปลี่ยนเป็นสีประจำวันนั้นค่ะก็ให้คุณค่ะหรือไม่เราก็จะใช้อักษรวันราหูค่ะวันราหูเนี่ยจะมียอยักษ์ลอเรือลอลิงวัวแหวนค่ะเป็นอักษรนำสี่ตัวสี่ตัวก็เป็นอักษรนำก็คือพอเราเปลี่ยนชื่อไปปุ๊บดาวเสาร์จะเป็นมนตรีคือเป็นผู้อุปการละเราค่ะก็กลายว่าเปลี่ยนจากให้โทษมาเป็นให้คุณแทนแล้วอย่างนี้ถ้าจะไปอิงเรื่องสมมติหนูเกิดวันพฤหัสมันมีตัวต้องห้ามอยู่ในที่อาจารย์บอกมาพอดีอย่างเงี้ยแต่หนูเกิดวันพฤหัสหนูใช้จะดีเหรอคะไม่มีข้อยกเว้นเพราะว่าเราใช้เพื่อแก้เคราะห์ขนาดนั้นงั้นถามอาจารย์ต่อว่าแล้วมีบางคนต้องสงสัยว่าแล้วถ้าเราใช้เหมือนวงการเหรอคะอาจารย์วงการบันเทิงเนี่ยดารานักแสดงเขาจะมีชื่อจริงของเขาแล้วเขาจะมีชื่อในวงการที่ให้คนเรียกเราตั้งชื่อขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนบัตรประชาชนได้ไหมคะได้ครับก็คือชื่อเนี่ยสมัยโบราณไม่มีจดทะเบียนตั้งชื่อนะคุณแพรว่าจริงไหมแต่ขอให้มีคนเรียกขอให้มีคนเรียกคือบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้แต่ว่าชื่อจริงๆของเราเหมือนดาราเนาะก็ไม่ได้บอกใครใช่คือหมายความว่าจริงๆแล้วชื่อเนี่ยคุณไม่ต้องจดทะเบียนหรอกแต่ต้องมีคนเรียกนะถ้าไม่มีชื่อนั้นจะไม่ได้ผลแต่แหมปัจจุบันนี้นะคะกว่าจะมีคนเรียกเราคือเราก็ต้องไปทำธุรกรรมไปสัมมนาไปอยู่กับที่ทำงานอ่ะมันจึงยากไงมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าดาราเนี่ยง่ายดาราเนี่ยง่ายอย่างเห็นไหมดาราจะมีชื่อในวงการบันเทิงแต่ชื่อจริงใช่เพราะฉะนั้นดาราจะได้ผลดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นการเรียกกันในวงการบันเทิงและคนส่วนใหญ่ที่รู้จักก็รู้จักในชื่อนั้นก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ต้องเลือกให้ถูกนะฮะชื่อของคนให้คุณไม่เหมือนกันบางทีก็ให้คุณในเรื่องความรักคือคนมารักคนมาชอบบางทีก็ให้คุณในเรื่องสุขภาพเช่นเพื่อความแข็งแรงบางทีก็เป็นเรื่องชื่อเสียงบางทีก็เป็นลาภผลเงินทองเพราะฉะนั้นคุณจะเอาชื่อไปทำอะไรต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วยไม่ใช่ว่าอยากใช้ชื่ออะไรก็ได้อย่างเป็นดาราต้องการชื่อเสียงคนรู้จักมากคนรักก็จะชื่อแบบนี้ใช่ครับแล้วอย่างคนทำธุรกิจต้องรวยหาเงินง่ายก็ต้องชื่อแบบนี้ใช่เพราะนั้นไม่ใช่ว่าอยากเปลี่ยนชื่อสมเด่นไม่ได้นะครับยังชื่อนี้เรื่องใหญ่นะครับโอ้นะคะเอาตอนนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับเตรียมการสำหรับที่การเปลี่ยนชื่อเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเมื่อเราเลือกสอนได้ต้องเปลี่ยนให้ถูกวันนะฮะเปลี่ยนถูกผิดวันก็ไม่ได้อย่างยกตัวอย่างตามสะดวกแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับการเปลี่ยนชื่อคือการเกิดใหม่การเกิดใหม่ต้องเลือกวันที่คุณเกิดใหม่ให้ดีนั่นคือความเคล็ดลับของมันปกติไม่ค่อยมีคนบอกกันส่วนใหญ่ก็ไม่เปลี่ยนกันอย่างยกตัวอย่างคุณแจ้งสอนวันจันทร์น่ะที่แก้ปัญหาดาวเสาร์คือกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังงองูเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนวันจันทร์ค่ะนะครับนะแล้วถ้าคุณใช้ยอยักษ์รอเรือรอลิงวัวแหวนเนี่ยคุณจะต้องไปเปลี่ยนวันอาทิตย์มันไม่ได้เพราะไม่มีคนจดทะเบียนจริงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนวันพุธอ๋อถ้าแบบ4ตัวแรกเปลี่ยนวันจันทร์ถ้าเป็นยอยักษ์รอเรือรอลิงให้เปลี่ยนวันพุธเพราะว่าวันอาทิตย์มันไม่ได้ไม่มีใช่ครับงั้นมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นหมายว่าเวลาเปลี่ยนชื่อต้องถามคนตั้งด้วยว่าหนูว่าควรจะไปเปลี่ยนวันไหนไม่ใช่ว่าอยากจะไปเปลี่ยนก็ไม่ไปได้อย่างกรณีเปลี่ยนชื่ออักษรวันจันทร์ไปเปลี่ยนวันอังคารจันทร์จะเป็นกาลกิณีให้โทษแทนที่ใหญ่ขึ้นละเอียดสูงมากใช่เพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนชื่อถามเขาซะก่อนว่าเปลี่ยนวันไหนโอ้ถามอาจารย์นี้ดีกว่า แล้วอย่างผู้ชมเราเนี้ย หลายท่านก็อาจจะอยู่ไกลนะคะ เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนชื่อเขาต้องทำยังไงดีคะอาจารย์จริงๆเนี่ยมันการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นการใช้เวลาอย่างในรายการเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าการเลือกชื่อเนี่ยมันมีชื่อมากเลยและการวิเคราะห์นานเราจึงไม่สามารถเนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็เขียนจดหมายทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ไปให้ดูให้ทีหลังแล้วค่อยมาตอบในรายการอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าตอบสดเนี่ยทำไม่ได้งั้นแปลว่าถ้าหากคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยหูกังวลจริงๆเลยดูชื่อให้หน่อยหรือว่าเพื่อดาวเสาร์จะเข้าแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนช่วงนั้นพอดีนะคะส่งชื่อเข้ามานะคะหรือว่ามีชื่อใหม่ในใจก็ส่งเข้ามานี่ยิ่งดีเลยนะคะคือมันต้องวิเคราะห์ก่อนถึงจะตอบได้มาตอบในรายการสดเนี่ยมันยากเพราะว่าชื่อมันต้องวิเคราะห์เยอะกว่าการดูดวงส่งมา2ช่องทางนะคะอีเมลหรือว่าเขียนจดหมายหรือก็ SMS ก็ได้แต่ว่าทิ้งไว้ว่าขอเรื่องชื่อเราจะได้แยกออกมาค่ะก็เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานดูให้นะคะแล้วก็เรื่องของดาวเสาร์วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4นะคะที่เรา
มาบอกว่าอิทธิพลของดาวเสาร์มีผลอะไรกับทั้ง12ราศีเราพูดกันไปตั้งแต่มังกรจนถึงกันแล้วนะคะ9เดือนด้วยกัน9ราศีด้วยกันนะคะก็คุณผู้ชมที่ฟังไม่ทันนะคะสำหรับคนที่อยู่ในมังกรถึงราศีกันเนี่ยก็ติดตามชมย้อนหลังใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้เราจะมาต่อกันที่ราศีตุลนะครับราศีตุลก็คือจะมีอิทธิพลระหว่างวันที่26มกราคม60นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม63คนราศีตุลจะมีเหตุการณ์3เหตุการณ์นะครับ1ก็คือในช่วงที่ดาวเสาร์เข้ามาจะมีการเปลี่ยนยานพาหนะมิฉะนั้นจะรถเสียบ่อยค่ะคือถ้าไม่เปลี่ยนก็รถเสียคุณแพ้เคยเจอแล้วไม่ใช่ค่ะโอ้โหอันที่2ไม่เหลือค่ะอาจารย์คือการปรับปรุงขยายสถานที่อยู่อาศัยหรือไม่ไปซื้อที่อยู่ใหม่ค่ะนะครับทีนี้อันที่3เนี่ยพี่น้องใกล้ชิดจะโยกย้ายจากไปมิฉะนั้นแปลว่าจะป่วยไข้นะแล้วบางทีอาจจะเกิดกับพ่อแม่ก็ได้นะครับนะครับคนให้โทษไม่มีทิศให้โทษไม่มีแต่สิ่งที่ควรแก้ไขก็คือดูแลพี่น้องให้ดีแล้วก็พ่อแม่ให้ใกล้ชิดมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับทำไมชาวราศีตุลถึงไม่มีบุคคลละทิศที่ให้โทษเหมือนราศีอื่นล่ะคะเนื่องจากว่าราศีตุลดาวเสาร์ไม่ได้ให้โทษเขาไม่ได้ให้โทษเขาแต่จริงๆดาวเสาร์เนี่ยจะให้โทษกับคนราศีตุลในลักษณะของเป็นโทษทางใจนะเนี่ยเราก็ไม่เอาว่าถูกทำร้ายเนี่ยไม่มีเขาไม่มีดาวศัตรูเพราะงั้นดาวเสาร์เพียงแต่ทำให้เขาเหนื่อยเรื่องพี่น้องเหนื่อยเรื่องพ่อแม่แล้วก็รถเสียบ่อยเท่านั้นเองงั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างโชคดีครับนะคะครับทีนี้มาราศีที่2คือพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยระหว่างวันที่26มกราคม60ถึง24มกราคม63นะครับมีอยู่3เหตุการณ์กันอันที่1ก็คือพี่น้องจะมารบกวนและอาจจะมีปัญหาการเงินกับพี่ๆน้องๆนะครับคือมารบกวนหรือมีปัญหาการเงินกับพี่น้องอันที่2ก็คือว่าคนราศีนี้จะมีโชคทางการเงินร่วมกับผู้อื่นแต่เป็นรายได้ที่ร่วมผลประโยชน์กันเหมือนหุ้นกันนะครับค่ะแต่ว่าตรงนี้คือมีโชคนะครับจะได้ผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นค่ะหรือมีผลประโยชน์แบ่งกันอันที่3ก็คือจะมีการลงทุนธุรกิจกับคนใกล้ชิดแต่เป็นงานโปรเจกต์ระยะสั้นคือหมายว่าทำแล้วเลิกไปทำทุกระยะหนึ่งแล้วเลิกแล้วก็ไปครับบุคคลที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ไม่ระบุรูปร่างนะบอกว่าเป็นพี่น้องเลยครับทิศให้โทษไม่มีค่ะนะครับทีนี้การลงทุนเนี่ยคือการแก้ไขควรจะเลือกคนลงทุนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยพอทำลงทุนร่วมกันถึงจะได้ประโยชน์นะฮะแต่ดาวเสาร์แปลว่าจู้จี้จุกจิกเนี่ยคนที่ทำด้วยชาวราศีพิจิกเนี่ยเมื่อดาวเสาร์เข้าลงทุนดีดีแต่ก็ต้องดูคนที่ลงทุนด้วยเข้ากันได้ดีคือไม่มีการโกงกันแต่คนแต่ที่พอลงทุนไปแป๊บเนี่ยคนที่มาลงทุนอ่ะเป็นคนน่าลำคาญเนี่ยจู้จี้จุกจิกไอ้โกงไม่โกงแต่มาทะเลาะกันทีหลังแต่ถ้าทนได้ก็ว่ากันไปก็แบ่งผลประโยชน์กันไปนะคะนะครับมาที่สุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีธนูค่ะนะครับคนราศีธนูเนี่ยนะครับนะในปีนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเห็นไหมดาวเสาร์ให้คุณนะแต่มันเป็นทุกขลาภเพิ่มแล้วคุณต้องทำงานหนักนะครับไม่ใช่ของฟรีไม่ได้ส่งฝาอะไรแล้วชิงชิงโชคไม่ได้เลยนะคะอันที่สองก็คือจะมีสภาวะเครียดป่วยง่ายจากการพักผ่อนไม่พอแปลว่างกไงทำงานหนักรวยทรัพย์สินเพิ่มก็เลยเครียดเหนื่อยแล้วก็ป่วยนะครับแล้วใช่ตามสภาพจะมีโอกาสย้ายไปที่อยู่ใหม่หรือไม่ก็แปลว่ามีเรื่องต้องเดินทางอยู่เสมอนะครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าจะมีการลงทุนทางธุรกิจเปิดกิจการใหม่หรือย้ายไปเปิดธุรกิจในที่ใหม่เห็นไหมเรื่องนี้ก็ดีราศีนี้ไม่มีคนสร้างความเดือดร้อนให้ทิศที่ให้โทษไม่มีการแก้ไขคือพักผ่อนให้พอตัวเช็คสุขภาพประจำปีบ้างนะในเห็นไหมราศีธนูก็ชิวๆทำไม3ราศีสุดท้ายเนี่ยต่อกันมาเลยตุลพิจิกธนูค่อนข้างจะไม่แย่ค่ะไม่แย่เพราะเนื่องจากว่าพอดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในราศีพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในราศีให้คุณเช่นให้คุณทางด้านทรัพย์สินอย่างราศีตุลเนี่ยพอดาวเสาร์เข้าไปที่ราศีธนูเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเติมขยายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่อยู่มุมนี้เป็นมุมไม่ให้โทษของมันแต่ก็น่ารำคาญแต่ไม่ให้โทษนะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในราศีนั้นเนี่ยให้คุณมากเลยเพราะเป็นราศีจักรแต่ว่าจะรำคาญเรื่องพี่ๆน้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านนะครับแล้วราศีสุดท้ายคือธนูเนี่ยเวลาดาวเสาร์ทับเป็นโภคทรัพย์ใหญ่เลยแปลว่าทับแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มแต่ก็หนักนะเวลาดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงคือเหนื่อยทุกคนที่เราเคยบอกไปแล้วในทุกๆสัปดาห์อาจารย์ก็มีเคล็ดลับเทคนิควิธีการนะคะเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะว่าถ้าดาวเสาร์เข้าแล้ววิธีการแก้ไขในจุดไหนทำอย่างไรนะคะให้อาจารย์สรุปอีกครั้งนึงดีกว่าว่าราศีใดที่จะถูกผลกระทบร้ายแรงที่สุดราศีที่ถูกผลกระทบร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะครับของราศีนี้ก็คือราศีสิงห์ค่ะราศีพิจิกเอ้ยราศีมิถุนค่ะนะครับแล้วก็ราศีที่รุนแรงอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีกุมค่ะสามราศีนี้หนักจากที่สุดค่ะตัวราศีอื่นเนี่ยไม่รุนแรงเท่าไหร่ค่ะนะครับก็มีกุมนะครับ
แล้วก็มิถุนแล้วก็สิงห์สามราศีนี้ค่อนข้างหนักเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของอิทธิพลดาวเสาร์ที่จะเข้ามาต้นปีหน้าว่าจะกระทบแต่ละราศีอย่างไรไปครบถ้วนแล้วทั้ง12ราศีนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองเนี่ยก็สามารถส่ง SMS เข้ามาสอบถามกับอาจารย์ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้แปลว่ามีนะคะถ้าเอาง่ายๆก็มีเหมือนกันอ๋อนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS นะคะส่งเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอย่าลืมนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ